เออคือแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะทุกคนว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอ่ะทุกคนต้องลองไปซื้อแล้วก็เอามาดมดูนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องริซึนจินนะคะวันนี้นะคะทุกคนจินมีลิปบาล์มสครับริมฝีปากของแบรนด์ชีววิถีมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะที่อยากจะบอกว่าแบรนด์นี้จินไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะทุกคนเออจินก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละชีววิถีก็ชื่อแบรนด์เขาก็แปลกๆดีดูแบบเป็นธรรมชาติดีนะคะทุกคนก็เจ้าตัวนี้ลิปบาล์มตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะมาในแพ็กเกจแบบนี้นะคะทุกคนก็จะออกแนวนี้เลยนะแบบกุบกิบน่ารักน่ารักเนอะเออเป็นแบบซองซองอย่างนี้นะคะทุกคนเจ้าตัวนี้โอ้ยก็แพ็กเกจเขาก็ประมาณนี้นะคะข้างหลังก็จะแบบบอกส่วนผสมเนาะเออวันเดือนปีหมดอายุอะไรอย่างนี้นะคะข้างหน้าก็บอกเลยว่าเป็นลิปบาล์มสครับริมฝีปากสูตรน้ำมันมะพร้าวนะคะทุกคน wow. ปริมาณ10กรัมนะคะในราคา15บาท oh, no. ทุกคน15บาท15บาทเด้อในเซเว่นนะคะในเซเว่น15บาทในเซเว่นนะทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนก็เขาบอกว่าจะมีส่วนผสมของโคโค่บัตเตอร์นะคะน้ำมันมะพร้าวผงสครับจากเนื้อในมะพร้าวนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบธรรมชาติหมดเลยนะคะทุกคนไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะอยากจะบอกว่าเป็นสูตรอ่อนโยนมากๆนะจ๊ะทุกคนเออแล้วก็น้องยังจะมีวิตามินเอจากน้ำมันมะพร้าวนะคะช่วยประสานผิวแล้วก็ทำให้ริมฝีปากของเราเนี่ยอ่อนนุ่มด้วยนะจ๊ะทุกคนทุกคนเรามาดูข้างในเนื้อในเนื้อแท้ของน้องกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็อยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะทุกคนจะได้ทดลองมาก่อนที่จะทำรีวิวนะคะทุกคนประมาณ 4-5 ครั้งแล้วนะก่อนที่จะมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เลยแบบว่าดูเหมือนแบบเปิดไปแล้วอะไรงี้นะคะทุกคนก็มาดูข้างในเนื้อในเนื้อแท้ของน้องกันนะคะทุกคนว่าเนื้อสครับของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะโอเคจะบีบใส่มือทุกคนได้ดูกันนะตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันมันจะได้เห็นชัดๆหน่อยทุกคนเห็นไหมนี่นะคะทุกคนจะเป็นเนื้อสครับของเขานะทุกคนจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆมีเม็ดสครับอยู่นะคะไม่รู้ทุกคนเห็นเม็ดสครับไหมเออนี่เนี่ยทุกคนเห็นป่ะเนี่ยเม็ดสครับสีชมพูเข้มๆนั่นแหละค่ะมันจะเป็นออกแนวอย่างนี้เลยนะทุกคนและอยากจะบอกว่ากลิ่นของน้องเขานะแบบมันจะรู้สึกแปลกๆนะสำหรับคนที่ลองใช้แรกๆอ่ะทุกคน กลิ่นแบบอะไรวะกลิ่นแปลกๆมันจะเป็นแบบบลูเบอร์รี่ก็ไม่ใช่สตรอเบอรี่ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยทุกคนเออนะคะก็กลิ่นของน้องเขาจะเหมือนในความรู้สึกของจินคือแบบเหมือนลูกอมอ่ะทุกคนลูกอมหวานเลยอ่ะเออกลิ่นแบบนั้นเลยนะแบบลูกอมหวานเลยอ่ะเออคือแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะทุกคนว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอ่ะทุกคนต้องลองไปซื้อแล้วก็มาเอามาดมดูนะ เดี๋ยวจินจะมาลองสครับให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเขาทำยังไงกันนะ เดี๋ยวจินจะมาลองสครับให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าใช้ประมาณไหนอะไรยังไงแต่อยากจะบอกนะคะว่าน้องตัวนี้นะสามารถที่แบบสครับเสร็จแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยเช็ดออกได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องแบบไปลงไปล้างอะไรให้มันยุ่งยากยุ่งเหยิงนะคะทุกคนเราสามารถแบบทาแล้วแบบถูๆไถๆไปนะคะถูๆขัดๆแล้วก็สามารถแบบว่าเอากระดาษทิชชู่เนี่ยเช็ดออกได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวจริงขออนุญาตไปเช็ดปากนิดนึงเนาะตอนแรกกะว่าจะไม่ทาลิปเว้ยแต่ว่ากลัวทุกคนตกใจอ่ะก็เลยต้องทามาก่อนทาเปิดคลิปก่อนอะไรเงี้ย นะคะก็ขออนุญาตสักครู่โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจินจะมาลองใช้ให้ทุกคนดูกันนะคะว่าเขาใช้อย่างไงนะแต่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ใช่ป่ะว่าลิปมันก็ทาที่ปากมันจะทาที่แก้มหรือว่าทาที่จมูกไม่ได้เราก็จะบีบน้องออกมานะทุกคนแค่นี้ก็พอนะคะไม่ต้องบีบมากนะคะทุกคนเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็มาทาที่ริมฝีปากของเราได้เลยนะทาเหมือนลิปสติกกันเลยนะคุณอย่างนี้นะคะก็ถูเบาๆนะทุกคนไม่ต้องแบบถือจริงๆไม่ต้องนะทุกคนถือแค่ว่า
เอ้ยเราเบาเออจะหน่อยในนี้นะคะจึงจะทำประมาณ5นาทีนะคะ5นาที10นาทีนะคะ A few moments later โอเคค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเช็ดออกด้วยกระดาษทิชชู่นะทุกคนแบบนี้Few moments later. หลังจากที่ใช้เนี่ยลิ้นปี่ปากของเราจะนุ่มรู้สึกนุ่มชุ่มชื่นขึ้นนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจริงขออนุญาตไปทาลิปนิดหนึ่งนะทุกคนอยู่อย่างนี้มันไม่ไหววะเดี๋ยวทุกคนแบบทนดูไม่ได้นะเดี๋ยวจริงขออนุญาตไปทาลิปนิดหนึ่งนะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเอาโอเคค่ะทุกคนจินจะมาสรุปผลให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะว่าหลังจากที่จินได้ลองใช้ครั้งแรกเลยนะคะความรู้สึกมันเป็นยังไงก็คือว่าครั้งแรกนะคะที่จินได้ลองใช้เนาะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเจ้าลิปบาล์มตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผิวจะทำให้ผิวอะจะทำให้ริมฝีปากของเรานะคะทุกคนชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็เม็ดสครับของเขาว่าทุกคนที่มีในลิปอะนะมันจะอ่อนโยนนะคะไม่ทำให้บาดปากนะแล้วก็หลังจากที่ใช้ไปหลายๆอาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวจินจะขึ้นรูปให้ดูอันนี้คือภาพจากที่จินได้ถ่ายไว้ตอนแรกเลยนะคะก่อนสครับนะคะแล้วก็สครับมา1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์นะคะถัดๆกันมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เก็บผลได้ประมาณนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ารูปแรกอ่ะริมฝีปากอ่ะยังคล้ำยังดำอยู่ใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นภายในแบบอาทิตย์ที่3ที่4เนาะไม่ใช่แบบว่าอาทิตย์แรกขัดปุ๊บขัดอีกอะไรเงี้ยมันดีขึ้นเลยนะคะสำหรับคนที่ถามว่ามันแบบทำให้ริมฝีปากชมพูขึ้นไหมจินไม่สามารถรับรองได้ 100% ว่ามันทำให้ชมพูขึ้นอะไรเยอะมากมายขนาดไหนนะคะทุกคนแต่ว่าสำหรับความรู้สึกที่จินลองใช้ก็จะออกมาแนวๆที่จินได้ถ่ายรูปไปนะคะทุกคนคือว่าจินเป็นคนริมฝีปากคล้ำใช่ปะเรื่องแบบเรื่องชมพูเรื่องปากชมพูเงี้ยไม่เคยได้สัมผัสอยู่แล้วอะทุกคนนะคะก็เลยแบบพูดให้ทุกคนได้ฟังเต็มปากไม่ได้ว่ามันทำให้ริมฝีปากของเราอมชมพูขึ้นมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยทุกคนก็ตามสภาพนะคะสำหรับคนริมฝีปากคล้ำแบบจินนะคะถ้าถามในความรู้สึกของจินว่าเอ้ยมันคุ้มไหมกับราคา15บาทเนาะก็ในความรู้สึกของจินเนาะก็ถือว่าก็คุ้มนะคะทุกคนเพราะว่ามันราคาแค่15บาทถูกปะก็ถือว่าถูกแล้วนะในเซเว่นอ่ะราคา15บาทสำหรับคนที่แบบงบน้อยแบบจินอะไรเงี้ยก็ซื้อแบบ15บาทแค่นี้นะคะเพื่อมาขัดริมฝีปากเล่นๆก็พอนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้จินก็มารีวิวทุกคนให้ได้ดูกันประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครเนี่ยที่เคยใช้แล้วนะคะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะคะว่าใช้แล้วผลมันเป็นยังไงอะไรยังไงเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะทุกคนว่าเอ้ยมีใครลองใช้แล้วเห็นผลหรือว่าใครใช้แล้วคนที่แบบริมฝีปากสีชมพูอะไรเงี้ยคนที่แบบริมฝีปากแบบเบสิกเป็นคนริมฝีปากอมชมพูแต่ว่าไปแพ้ลิปทำให้ปากคล้ำแล้วก็ลองมาใช้ดูแล้วทำให้เกิดผลยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้จิงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้จิงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้จินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงคลิปดูมาจนถึงนาทีนี้นะคะทุกคนจริงขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็วันนี้จริงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย